สู่ช่อง Justy Berry นะคะแล้วก็วันนี้ให้ทายว่าเราจะมาทำอะไรทาดาทุกคนคะคือว่าวันนี้นะคะพี่จอยจะมาเห่อรองเท้าด้วยกันทั้งหมด5คู่นะคะก็คือน้องๆ อยู่ในกล่องแล้วขออนุญาตวางแป๊บนึงนะคือจะบอกว่าอาจจะด้วยความเก็บกดหรืออะไรบางอย่างของชีนะคะชีเกิดแบบว่าฟาดรองเท้ามาทีเดียว5คู่เลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าติดตามช่อง YouTube จอร์ดอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าช่องนี้เนี่ยจอร์ดแทบจะไม่ได้ซื้อรองเท้าเลยก็จะมีแค่พวกกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เนาะพอมันได้จังหวะที่จะซื้อแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบทีเดียวเลยนะคะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจอร์ดพยายามพูดอยู่หลายคลิปมากๆว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องใช้สติเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นอย่างอย่างโอเคตอนนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากรู้แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรนี่เลยค่ะทุกคนนางคือแบรนด์ Sirena นั่นเองนะคะแพ็คเกจสวยมากสังเกตดูนะคะก็จะเป็นกล่องสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีชมพูแบบโทนอ่อนๆสีคล้ายๆชุดของพี่จอยเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะสกรีนคำว่าSirena นะคะก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรุ่นอะไรแล้วก็ไซส์เท่าไหร่นะคะมีราคาบอกด้วยตรงนี้นะจ๊ะแบรนด์ Sirena เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์รองเท้าที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขามีรองเท้าที่หลากหลายแบบมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาสามารถที่จะ mix and matchจากรองเท้าที่เป็นแบบรองเท้าคู่เดิมๆให้ดูแบบมีอะไรๆได้เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะในคลิปนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบรนด์นี้คือคุณภาพดีมากๆไม่ว่าจะเป็นความหนังความคัตติ้งเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่ซอยจะให้ดูสิ่งนี้ก่อนนะคะทุกคนก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่ารองเท้าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นรองเท้าที่สามารถ mix and match ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ซึ่งมันคือ accessory รองเท้าราคาแยกต่างหากอีกทีนึงอันนี้พี่ซอยก็เลือกมาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะก็จะเป็นแบบเป็นดอกไม้เป็นรูปทรงดอกไม้แบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นสีแบบสีนูดสีเบจนะคะต่อมาเราก็จะมีน้องโบนะคะเห็นปะเป็นโบแบบนี้เลยน่ารักมากข้างหลังนะคะเห็นปะมันก็จะเป็นแบบที่เกี่ยวที่เราสามารถเอาไปเกี่ยวกับรองเท้าได้นั่นเองนะจ๊ะมันจะเป็นแบบเป็นเพชรวิงวิงแบบนี้ค่ะทุกคนคิดว่าอันนี้น่าจะเอาไว้ร้อยกับเชือกรองเท้าเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่รองเท้าส้นสูงค่ะแต่ว่าเขามีรองเท้าที่เป็นสนิเกอร์แล้วก็มีอันนี้จ้าจะเป็นโบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโบที่ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นทองวิงวิงแบบนี้เลยนะคะก็ได้มา2ชิ้นสวยงามมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาเปิดตัวน้องทั้ง5คนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะค่อยๆเปิดให้ดูทีละคู่เลยนะคะเริ่มจากคู่แรกกันก่อนเลยนะคะคู่นี้เป็นรุ่นซินเดอเรลล่านะคะสีที่เลือกมาเนี่ยชื่อว่าสีแชมเปญโกลด์นะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ตรงนี้เนาะไซส์ที่พี่จอยเลือกมาใส่เนี่ยเป็นไซส์39นะจ๊ะพร้อมไหม3 4ทาดาพอเปิดออกมานะคะทุกคนเราก็จะเจอกับแบบนี้เลยค่ะคือแบบว่าจะห่อๆไว้เยอะมากๆเลยก็คือมีทั้งกระดาษทิชชู่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นถุงเหมือนถุงผ้าแบบนี้นะคะแพ็คเกจดีมากนอกจากนั้นนะคะเขาให้ตัวนี้มาด้วยค่ะทุกคนเป็นส้นก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่แบบอาจจะใส่เดินเยอะมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ารองเท้าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเน้นความสบายเวลาที่สวมใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเดินเยอะแล้วพอเดินเยอะส้นอาจจะพังหรืออะไรเงี้ยเราก็มีส้นสำรองไว้สามารถเปลี่ยนได้เลยนะจ๊ะทาดาเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมนี่เลยจ้ารุ่นนี้นะคะสีแชมเปญโกลด์คืออยากจะให้ดูคัตติ้งใกล้ๆมากเลยว่าแบบเขาทำคัตติ้งมาดีมากๆเลยค่ะข้างหน้ารองเท้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทรงแบบคัตชูปลายแหลมแบบนี้เนาะสังเกตดูว่าข้างในตรงนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อแบรนด์ของเขาเขียนอยู่ลองกดดูตรงนี้คือพี่จอยรู้สึกได้เลยว่าแบบมันนุ่มอ่ะมันจะต้องใส่แล้วสบายอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะโชว์ให้ดูแบบใกล้ๆทั้ง2ข้างนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่ให้ดูแบบแกล้งๆนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงพี่จอยลองสไตล์คู่นี้นะคะเข้ากับแอคเซสซอรี่ที่เป็นโบสีครีมค่ะก็คือจะบอกว่าสวยมากคือเปลี่ยนจากลุคแบบเรียบๆเนี่ยกลายเป็นลุคฟิลแบบเจ้าหญิงน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้เลยจ้ะเรามาดูคู่ที่2กันเลยนะคะสำหรับคู่นี้เนี่ยนางมีชื่อว่า
ซินเดอเรลล่าเหมือนกันนะคะเป็นสีโรสโกลด์ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นซินเดอเรลล่า plus pf นะคะเขาจะเขียนเป็นน่าจะเป็นรหัสอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จอยจะเปิดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันว่ามันแตกต่างกับซินเดอเรลล่าคู่เมื่อกี้ยังไงนะจ๊ะทาดานี่เลยค่ะสำหรับคู่นี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นสีโรสโกลด์เนาะคือจะมีความแบบสวยมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฉดสีเนี่ยน่าจะเข้ากับชุดนี้มากๆเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้เลยค่ะนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความพัฟฟี่อ่ะมันจะแบบว่านิ่มมากกว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เขาจะแอบเสริมข้างหน้าตรงนี้นะคะสังเกตดูตรงนี้นะเขาจะแอบเสริมให้มันแบบสูงขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ชันเท่ารุ่นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าความสูงของส้นเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ความสูงที่เท่ากันเลยค่ะใส่ออกมาแล้วนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมันมีความซัพพอร์ตตรงส้นข้างหน้ามากขึ้นค่ะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสูงชันสักเท่าไหร่คือรู้สึกสบายมากๆเลยแต่ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยแนะนำให้อาจจะเพิ่มไซส์ขึ้นมาอีกหนึ่งไซส์เพราะว่ามันจะมีความแน่นขึ้นมานะคะพี่จอยลองสไตล์คู่นี้นะคะเข้ากับอัคเซสซอรี่ที่เป็นดอกไม้ค่ะก็ต้องบอกว่าน่ารักมากคือมันจะแบบว่าอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับเดรสแบบพิวๆหรือว่าจะเป็นเดรสแบบลายดอกอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะใส่ไปคาเฟ่ใส่ไปแบบไปออกเดทน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะมากันที่คู่ที่3เลยนะคะทุกคนคู่นี้เนี่ยนางมีชื่อว่าเอลซ่านั่นเองนะคะแล้วก็สีที่พี่จอยเลือกมานั่นก็คือสีเบจนั่นเองนะจ๊ะเรามาเปิดดูกันเลยทาดานี่เลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นสไตล์แบบแซนโดที่มีส้นค่ะซึ่งส้นของเขาน่ารักมากดูส้นดิความส้นคือเขาออกแบบมาให้มันดูเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีสวยมากเป็นเบจที่น่าจะเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะคะคือรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นหรือว่าเป็นสไตล์ที่ใส่แล้วสบายเท้ามากที่สุดนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จอยมีรองเท้าที่เป็นสไตล์แบบนี้อยู่หลายคู่เหมือนกันเพราะว่าใส่บ่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันสามารถที่จะ mix and match กับเสื้อผ้าของเราได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรองเท้าถ้าเกิดว่าเป็นสีที่เป็นนูดเบจแบบนี้ค่ะทำให้ขาของเราดูยาวด้วยนะจ๊ะคู่ต่อไปนะคะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าซีรีนนะคะเป็นสีโกลกริตเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่าเขาจะโกลจะกริตเตอร์กันขนาดไหนนี่เลยค่ะทุกคนรุ่นนี้จะบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่านางจะมีแบบกริตเตอร์วิงวิงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นลายแบบตอนแรกคิดว่าเป็นลายดอกนะเนี่ยแต่ว่าพอดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นจุดๆอะค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่สวยมากข้างนอกคิดว่าน่าจะเป็นผ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะระวังฝนระวังน้ำอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะรองเท้าคู่นี้น่าจะต้องใส่กับชุดที่แบบมีความแกรมๆอะไรอย่างนี้นิดนึงใส่แบบว่าออกงานกลางคืนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะสวยนะคะแล้วก็ส้นเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะใส่เดินหรือว่ายืนได้นานเป็นพิเศษหน่อยสำหรับคู่นี้นะคะคิดว่าน่าจะเอามาใส่กับอัคเซสซอรี่ที่เป็นโบแบบนี้เพราะว่าเห็นปะคือโทนสีมันจะเป็นแบบเป็นกลิตเตอร์วิงวิงอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะเราก็แงะตรงนี้ออกมานะคะให้มันอ้าออกแบบนี้ก่อนเห็นปะให้มันอ้าแบบนี้แล้วเราก็วางลงไปชึบเสร็จปุ๊บเราก็กดอันนี้ลงไปนะคะทาดานี่เลยค่ะหลังจากที่เราใส่โบให้น้องแล้วคือแบบว่าทุกครั้งที่ใส่อัคเซสซอรี่ให้กับรองเท้าแล้วเนี่ยคือมันนึกไม่ถึงจริงๆนะจากปกติที่เราแบบใส่รองเท้าคู่เดิมๆอาจจะเป็นรองเท้าแบบเนี่ยเป็นทรงคัตชูที่เป็นแบบเป็นทรงเดิมๆอะไรเงี้ยแต่พอใส่อัคเซสซอรี่เข้าไปแล้วปุ๊บเป็นยังไงเหมือนได้คู่ใหม่เลยค่ะคือต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาความครีเอทความแบบ mix and match ความสร้างสรรค์อะไรของเขาเนี่ยคือให้คะแนนเต็มมากๆเลยนะคะมากันที่คู่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคู่นี้เนี่ยที่จอเลือกมาเนี่ยจะเป็นรองเท้าสนีกเกอร์นั่นเองนะคะชื่อรุ่นของเขาชื่อว่ารุ่น Harmony นั่นเองค่ะแล้วก็สีที่เลือกมาเนี่ยชื่อว่าสีแชมเปญโกลด์นั่นเองค่ะทาดานี่เลยค่ะทุกคนคือแบบว่าความกลิตเตอร์ความแชมเปญโกลด์อะสะใจมากคือแบบสวยมากคือปกติอะเวลาที่เราใส่รองเท้าสนีกเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นผ้าใบธรรมดาแต่ว่าคู่นี้คือแบบพอเห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย
การใส่สนีกเกอร์ต่อไปนี้คือมันจะสามารถเป็นอะไรที่แกร่งได้นะคะก็เลยเลือกเป็นคู่นี้มานั่นเองสวยมากความดีเทลความรายละเอียดคัตติ้งข้างหลังของเขาก็จะมีแถบแบบนี้นะคะสวยงามอยากจะให้ดูข้างในตรงนี้นะคะตรงที่รองส้นเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าแบบเขาทำแบบออกมาคล้ายๆกับรองเท้าเพื่อสุขภาพอะแล้วพอเรารูปๆแบบนี้จะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันจะมีช่วงที่นูนช่วงที่มันแบบช่วงนูนช่วงเว้าอะไรเงี้ยซึ่งมันจะสามารถรับกับรูปทรงเท้าของเราได้ดีเวลาใส่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอิสเซสซอรี่ที่เลือกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ดูที่ตอนแรกไปนะคะคือเวลาใส่เนี่ยเราก็จะร้อยเข้าไปกับเชือกสังเกตดูเชือกของเขามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาใส่อะมันจะมีห่วงเห็นปะเป็นห่วงเล็กๆตรงนี้นะคะก็เอาเชือกของเราเนี่ยร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้คือมันมีทั้งหมด8ชิ้นก็คือน่าจะใส่ข้างละ4นะคะคือเป็นคนที่ร้อยช่องรองเท้าไม่เก่งอาจจะต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้ร้อยให้กับเพื่อนได้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปจากทางหน้าเว็บไซต์ให้ดูว่าพอร้อยออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะและนี่นะคะก็คือทั้ง5คู่ที่พี่จอยออกมาเผยให้กับเพื่อนได้ดูกันคือมีความสุขแบบเออมันก็ฟินเหมือนกันนะคือเป็นรองเท้าที่คัตติ้งเนียบคุณภาพหนังดีแล้วพอเราเทียบกับคุณภาพและราคาแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่เสียดายเงินเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะไปซื้อตามนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขามีขายทางหน้าเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เว็บไซต์ให้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะคะแล้วก็รวมทั้ง Instagram จะได้เข้าไปส่องดูเนาะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยสามารถใส่ Mix and Matchแบบไหนได้บ้างหรือว่าเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าดูในเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าเลือกไซส์มาจะเลือกผิดนั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้นะคะสามารถเดินเข้าไปซื้อที่หน้าช็อปได้เลยนะคะเขาก็มีขายที่สยามพารากอนนะคะทางฝั่งไอคอนสยามก็มีขายเช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นเอ็มโพเรียมก็มีขายเหมือนกันคือจะบอกว่ามีหลายๆห้างมากๆเลยนะคะอาจจะมีเยอะกว่านี้ที่จอนไม่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะพี่จอยได้นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่สวยๆกันนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอารองเท้าเนี่ยไปใส่ด้วยแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายคลิปเลยนะคะว่าพอใส่รองเท้าของแบรนด์นี้ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะสวยแล้วก็ใส่สบายขนาดไหนนะคะก็ไปดูกันเลยจ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้าน Bee Story นะคะจะบอกว่าร้านน่ารักมากก็เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานกันที่นะคะแล้วก็วันนี้พี่จอยเอารองเท้าจากซีรีน่านะคะมาใส่ด้วยก็เดี๋ยวรอดูรูปสวยๆปังๆได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักมากดูนี่อ่ะเดี๋ยวพี่พอสเทให้ดูหน่อยว่าทำยังไงนี่จ้ะวินมร้อนอ่ะนมอันนี้ร้อนมากลองสับดูแล้วก็มีอันนี้ด้วยคาราเมลอ่ะลองทำเลยจ้ะคนชอบทานหวานนะคะนมมันจืดอุ้ยน้องหมีละลายแล้วน่ากินมากหมีละลายเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนจากรองเท้าคู่เดิมนะคะแล้วก็เอาแอคเซสซอรี่มาใส่นะคะดูสีน่ารักมากเลยนะคะคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนได้รองเท้าคู่ใหม่เลยนะคะ